มาแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะฮะมันต้องมีคนกดไลค์ขึ้นมาก่อนอาจจะมาแล้วมาแล้วนะฮะคิดว่ามาแล้วมีคนกดละโอเคใครจะเริ่มพี่ชาวเริ่มหรือผมเริ่มพี่ชาวเริ่มดีกว่าสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นะครับนักวิชาการที่เรารู้จักกันดีนะครับแวะมาเยี่ยมคนไทยใน ANA ครับก็อยากจะถามว่าอาจารย์มาทำอะไรถึงแวะมาอยู่ๆกระทันหันมหาแฟนมหาแฟนเลยมหาแฟนคลับครับคือขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ชาวคุณพี่พี่ชาวครับอีกอย่างนึงเดี๋ยวแนะนำพี่บุญไทยด้วยพี่บุญไทยขาวขำนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเป็นพี่ชายของคุณวิเชียนขาวขำอบจที่อุดรธานีนะครับโอเคครับเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับไม่หมดนี้เราเป็นผู้มีอิทธิพลครับโอเคคือผมก็มาแวะมากระทันหันนะครับเผื่อว่ามีธุระต้องทำวันพรุ่งนี้แล้วก็จริงๆมันก็เป็นโอกาสดีที่จะได้แวะมาที่ LA เพราะว่าผมเนี่ยมาครั้งที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วคือก็ถึงเวลาที่จะควรจะกลับมาเยี่ยมเยียนนะฮะพี่ๆที่นี่เพราะมาทุกทีก็อบอุ่นแล้วก็เราต้องอย่าลืมข้อเท็จจริงที่ว่าLA เนี่ยมีคนไทยที่อยู่ที่นี่เนี่ยมากที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับนี่ไม่รวมว่าถือว่าเป็นฐานของคนเสื้อแดงที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะผมจำได้ว่าหลายปีก่อนที่พี่ชาวเชิญผมมาพูดเนี่ยขึ้นเวทีนะโอ้โหคนมาเป็นร้อยเลยอะหลายร้อยด้วยซ้ำแล้วมีรูปผมเนี่ยเป็นแบ็กดรอปผมมาถึงผมนึกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตด้วยซ้ำ ไม่คิดว่าเป็นงานแบบพูดทางด้านวิชาการแต่โอเคดีใจครับที่ได้แวะมาครับแล้วก็ผมก็มีอะไรทำหลายอย่างก็ดีใจที่อาจารย์มาอีกก็จะได้คุยกันครับไม่ได้ครั้งสุดท้ายที่อาจารย์มา2 ปีเป๊ะเลย2ปีเป๊ะเลยนะครับ2ปีก็ทัศนคติของอาจารย์เราคิดว่ายังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าติดตามใน Facebook อยู่ตลอดเวลายกเว้นที่ อกหักแล้วมีแฟนใหม่แล้ว อะไรเงี้ยแล้วก็จะมี private jet มารับจาก NA ไปอีกเนี่ยใช่ก็ก่อนจะไปก็เราก็อยากจะคุยด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ที่แซนนี่อกหักนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนอะไรทั้งสิ้นอกหักจากพรรคการเมืองเอางี้ดีกว่าก็นั่นกําลังจะถามอยู่อันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังกําลังจะถามอยู่เลยเพราะว่าพออกหักจากพรรคการเมืองแล้วดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เปรียบขึ้นนิดหน่อยมั้งครับโอเคครับอาจารย์มาทำอะไรครับลองเป็นเรื่องโอเคเป็นเรื่องเป็นหลังจริงแล้วเนี่ยทริปนี้เนี่ยผมมาสหรัฐอเมริกาประมาณ2 อาทิตย์นะครับจุดมุ่งหมายจริงเนี่ยคือผมจะบินไปที่อริโซนานะครับเพราะว่ามีนัดกับอาจารย์นอร์มชอมสกี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็ผมก็อยากอินโวลฟ์อาจารย์นะฮะแล้วก็อาจารย์ชอมสกี้เนี่ยก็ตอบตกลงทันทีเพียงแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเดินทางไม่ได้แล้วเพราะอาจารย์อายุมากนะฮะก็เลยต้องเดินทางไปผมต้องเป็นคนเดินทางไปหาอาจารย์เองนะฮะเพื่อไปขอสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ผมก็จะไปภายใน2-3 วันนี้แหละครับนี่คือจริงๆจุดมุ่งหมายเนี่ยคือมาที่ริโซนาแต่เพิ่นว่ามันนั้นมีประชุมที่ LA กระทันหันนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนแผนมา LA ก่อนก็อย่างที่บอกว่าเป็นโอกาสอันดีเช่นเดียวกันที่จะได้มาเจอคนไทยที่นี่นะฮะหลังจากที่อริโซนาเนี่ยผมก็จะบินไปพบกับคนเสื้อแดงด้วยนะฮะที่นิวยอร์กนะครับก่อนที่จะกลับมาที่ซานฟรานซิสโกแล้วค่อยมาครับที่บอกว่าจะมีประชุมกระทันหันที่แอนเอไม่ทราบผมจะพูดได้ไหมไม่อยากเลยอย่าเพิ่งพูดเลยอย่าเพิ่งพูดโอเคอย่างนั้นเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวอย่าเลยไม่ดีโอเคครับก็อาจารย์จะมาประชุมที่นี่มีโครงการใหญ่แต่คราวนี้พอมาถึงที่นี่นะครับเราก็อยากจะรู้ว่าทิศทางทางการเมืองของอาจารย์ยังเหมือนเดิมไหมการเมืองเมืองไทยยังเหมือนเดิมไหมอกหักเพราะพรรคอนาคตใหม่ดามได้หรือยังอะไรพวกนี้นี่ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคเลยนะเอ้ยพี่ชาวเอ่ยเองนะไม่ก็ตามใน Facebook เนี่ยตั้งแต่คุณเชอร์ตั้งแต่ล่าสุดนี่ก็เห็นดูเหมือนว่าจะถึงคุณช่อนิดหน่อยมั้ยเพราะว่าถ้าคุณช่อไม่อนุญาตหัวหน้าพรรคคงพูดไม่ได้ผมพูดคำเดียวผมสะบัดบ๊อบนะฮะครับก็เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปถึงจุดนั้นเลยแต่ต้องไปถึงแน่ๆแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยที่เมื่อกี้เรามาถึงปุ๊บแล้วเราคุยกันกับทั้งพี่บุญไทยด้วยแล้วพี่ชาวด้วยก็เราทุกคนที่นี่ก็กำลังตื่นตาตื่นใจนะครับกับการเลือกตั้งนะครับที่จะมาถึงนะฮะก็มีคำถามที่น่าสนใจมากว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราควรจะต้องใส่ใจเรื่องการเลือกตั้งหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
มีคนถามถึงซึ่งผมว่าเป็นคำถามที่ดีมากว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้ความใส่ใจมันมากเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยไปให้เป็นรับเบอร์สแตมป์กับคสช.หรือเปล่าเพราะคสช.เนี่ยเป็นคนจัดการเลือกตั้งทั้งหมดไปให้ความชอบธรรมไหมนะฮะคือมันก็คิดได้แบบนั้นเช่นเดียวกันแต่เท่าที่ผมอยากจะบอกคือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีการเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้เราเลื่อนเปลี่ยนสภาพจากการที่เป็นการที่สังคมไทยมันอยู่ภายใต้ระบอบทหารแบบ 100% เนี่ยไปสู่ระบอบพลเรือนแม้ว่ามันจะเป็นระบอบพลเรือนที่มันเป็นแบบไหนเราก็ยังไม่รู้อ่ะนะฮะอาจจะอิสระเสรีอาจจะไม่เท่ากับพลเรือนทั่วไปแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่ามันยังมีพื้นที่นะครับในการทำกิจกรรมทางด้านการเมืองเพราะตอนนี้มันไม่มีเลยผมคิดว่าผม look forward กับตรงนั้นมากกว่านะฮะส่วนผลการเลือกตั้งเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะ too early ที่จะ predict มันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับก็ก่อนที่จะให้อาจารย์พูดตอบผมอยากโยนคำถามไปให้พี่บุญไทยหน่อยครับที่อุดรเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยแล้วมีพี่วิเชียรเป็นอบจ.พี่บุญไทยถามหน่อยสภาพการตรงนั้นเป็นยังไงที่อุดรก็คงเหมือนเดิมเป็นเมืองหลวงครับแต่ตื้นลึกหนาบางในผมไม่ทราบมากนะครับผมเท่าที่ทราบก็คือว่าพรรคการเมืองต่างๆพยายามข้ามอุดรข้ามไปข้ามมายังไม่มีพรรคการเมืองไอ้ไหนลงที่อุดรเป็นกิจลักษณะนะครับส.ส.ก็แบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.เขตทุกเขตรู้สึกว่าจะเป็นของเพื่อไทยลงเยอะนะครับเท่าที่ทราบครับผมได้ข่าวว่าที่มหาสารคามเนี่ยที่มันเพิ่งมีเมื่อวันก่อนเนี่ยนะเขามีคนเขาเรียกไปกันว่าเป็นมหาสารคามโมเดลแล้วด้วยนะฮะก็คือที่มีคุณชัดชาติใช่ไหมฮะคุณสุดารัตน์ไปพูดได้ข่าวว่าประสบความสำเร็จอย่างดีมากๆนะฮะก็คิดว่าไม่รู้ว่าอาจจะเกิดขึ้นที่อุดรก็ได้นะฮะผมคิดว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังคงเป็นฐานทางด้านการเมืองที่สำคัญนะฮะของพรรคของพรรคเพื่อไทยอยู่นะฮะซึ่งคือเราต้องเข้าใจอันนี้เป็นข้อเท็จจริงคือภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยสองภาคเนี่ยมันมีคนที่มีสิทธิ์โหวตเนี่ยมากที่สุดคืออันนี้ผมคิดว่ามันเป็นยุทธศาสตร์เนี่ยของคุณทักษิณตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือถ้าเกิดได้คนภาคเหนือคนภาคอีสานมาเนี่ยโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งมันก็สูงครับก็ผมมีความรู้สึกว่าเขาเรียกอะไร strategy ยุทธวิธีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูจะเนียนไม่ใช่ดูจะดีมากนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแม้แต่ว่าโอเคตอนแรกก็สุดารัตน์มาจะเป็นว่าที่นายกพอสักระยะหนึ่งต้องเรียกเขาว่าคุณหญิงสุดารัตน์นะครับโอ้ขอโทษครับคุณหญิงสุดารัตน์ครับคุณหญิงหน่อยโอเคนะครับคุณหญิงแม่ลูกสาวสวยนะครับก็พอไปสักพักก็เอาท่านชัดชาติมาเสียงก็กระพือขึ้นไปอีกไม่ทราบต่อไปจะมีคนที่3ซึ่งจะใหญ่กว่าทัชชาติหรือเปล่าผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับขอสั้นๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องมันเรามีการดิสคัสอีกกลุ่มนึงห้องบุญนะฮะโอเคครับโอเคก็คือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างดีผมคิดว่าตอนแรกเนี่ย choice เนี่ยอาจจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะเพียงแต่ว่าเมื่อเขียนออกไปแล้วเนี่ยกระแสการตอบรับมันอาจจะไม่ค่อยดีตอนแรกนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่าคุณสุดารัตน์เนี่ยไม่ใช่ every ภาษาอังกฤษคือขอดัดจริตนิดนึงไม่ใช่เป็น everyone cup of tea คืออาจจะไม่ใช่หลายไม่ใช่ทุกคนที่ชอบนะฮะคราวนี้ผมคิดว่าเมื่อลองกระแสแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ popular อย่างที่ควรนะฮะก็เลยมีการ switch เป็นคุณชัชชาติครับก็คุณเป็นเข็นคุณชัชชาติไปคุณชัชชาติในเมื่อออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามันหูมันคือยังไงอ่ะมันบูมมากอ่ะมันดีมากๆเพราะว่าอันนี้ผมได้วิเคราะห์ไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะเป็นคุณชัชชาติเนี่ยเป็นเทคโนแครตจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นมีพื้นเพมาจากเป็นนักการเมืองนะฮะแล้วก็มีคาริสมานะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยขาวสะอาดมากนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความป๊อปปูล่าให้กับคุณชัชชาติผมจะอีกนิดนึงคือแต่ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือไม่ได้เลือกเอาคนใดคนหนึ่งอย่างชัดเจนผมคิดเขาขายเป็นแพ็คคู่เหมือนพี่ชาวไปซื้อบางทีซื้อแปรงสีฟันเนี่ยก็แถมยาสีฟันใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ขายเดี่ยวขายเป็นคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเสียเสียงของใครเลยไม่จำเป็นว่าคุณไม่ชอบสุดารัตน์แล้วใช่ไหมฮะ
คุณต้องมาเอาคุณชัดชาติอย่างเดียวไม่ใช่คือขายเป็นแพ็คคู่ไปแล้วผมคิดว่า strategy นี้มันยังเวิร์กอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการออกไปปราศรัยทุกครั้งตอนนี้เนี่ยมีทั้งคุณชัดชาติและทั้งคุณสุดารัตน์เนี่ยไปเป็นคู่นะฮะคือคุณจะชอบใครก็แล้วแต่เนี่ยขอให้โหวตเพื่อไทยนะฮะแต่ผมคิดว่าในถ้าจะต้องมองในทางไกลจริงๆว่าในสุดแล้วถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้เนี่ยแล้วใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยผมยังคิดว่าเป็นคุณชัดชาติเอาหยุดที่คุณชัดชาติตรงนี้นะครับว่าถ้าเทียบกับคุณธนาธรนี่เป็นไงทำไมต้องหาวเลยห่วงเพราะว่าตอนที่ก่อนก็คุณธนาธรก็เจ๊จ๊าดมากเป็นที่ฮือฮามากพอคุณชัดชาติขึ้นมานี่อาจารย์คิดว่าเป็นไงต้องตอบไหมคะเนี่ยไม่ต้องตอบก็ได้ไม่ต้องตอบถือว่าผ่านมาได้ไม่ใช่ผลงานมากกว่าฮะใช่ไหมเพราะว่าอย่างคนเขามีจุดมุ่งหมายใช่อันนี้ใช่อันนี้ผมเห็นด้วยคือคนหนึ่งคือมันมีเขาเรียกอะไรอะฮะเขาเรียก established record นะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดถึงเอาคุณชัดชาติมาเปรียบกับธนาธรมันอาจจะไม่แฟร์ในจุดหนึ่งนะเพราะธนาธรก็มือใหม่แต่คราวนี้เนี่ยผมขอพูดในฐานะที่ผมเคยเป็นอดีตแม่ยกแล้วกันนะฮะของพรรคอนาคตใหม่พูดแม่ยกอาจจะแรงไปใช่ในดวงใจไม่ใช่อดีตคนที่เคยสนับสนุนนะฮะพรรคอนาคตใหม่ว่าผมก็รู้สึกเลทดาวน์ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหลักการของพรรคอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นพอผมรู้สึกเลทดาวน์กับเรื่องหลักการเนี่ยผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วบอกตรงๆว่าในขณะที่คุณเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยหลักการคุณยังไม่แม่นเนี่ยผมคิดว่ามันผมเริ่มเดาหลักการที่ผมพูดถึงง่ายๆเลยคือมันเกิดเรื่องกับผมโดยตรงใครที่ตามคงจะทราบนะครับเรื่องที่ผมทะเลาะกับนักร้องเพราะนั้นผมพูดตรงนี้เลยว่าพรรคอนาคตใหม่อย่าเสียใจนะครับถึงแม้ไม่มีประวินก็ยังมีเชื้อปลาไงใช่นะฮะใช่ก็นั่นอีชันเนี่ยก็ขอเรียกร้องให้โอตะทั้งหมดเนี่ยออกมาช่วยกันโหวตนะฮะให้พรรคอนาคตใหม่นะไม่ต้องมาสนใจเสียงประวินเลยนะเสียงประวินเนี่ยเสียงเล็กน้อยมากเอาแต่อันนี้เรื่องซีเรียสก็คืออันนี้เป็นอันที่ผมบอกตรงว่าผมรู้สึกผิดหวังนะฮะเพราะว่าไม่คุณพูดออกมาไม่ได้สิว่าในการสนับสนุนเผด็จการมันเป็นสิทธิ์มันไม่ใช่อ่ะนะฮะคือสิทธิตามหลักการประชาธิปไตยเนี่ยคือเป็นสิทธิที่จะต้องอยู่จะต้องฟรีจากระบบเผด็จการแล้วถ้าเขาบอกถ้าพรรคอนาคตใหม่บอกว่าน้ำใสมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายสวัสดิกะนี่ผมรออยู่ไงเขาไม่พูดสักทีไงเขาอาจจะเดลเลิร์นเดลเลสเซอร์ไงครับเพราะบางทีเนี่ยการไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเผลอๆอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องเชอร์ปรางจริงๆแล้วเขาไม่ควรจะออกมาพูดอะไรเลยถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่าการสนับสนุนเผด็จการเป็นสิทธิแต่บางทีไม่พูดเลยเนี่ยอาจจะเป็นการเซฟตัวเองยกตัวอย่างเช่นการที่คุณเนี่ยจะไม่ทำเรื่อง112แล้วเนี่ยนะฮะคุณบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดนะแต่เขาออกมาพูดเขาจะไม่แตะ112ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสร้าง expectation ให้กับเราอะนะฮะแล้วอย่าลืมว่าคนที่มีสิทธิ์ออกไปโหวตเนี่ยเขาก็ต้องcalculateต้องคำนวณว่าพรรคที่เขาจะเลือกอะมันต้องมี expectation ที่มากับสิ่งนั้นด้วยในตอนนี้ผมไม่เหลือ expectation เลยทั้งสิ้นคืออะไรอะฮะคือจะเอาทหารออกจากการเมืองใช่มั้ยฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยยังต้องการเสียงจากกลุ่มโอตะที่สนับสนุนเผด็จการอันนี้ผมก็งงนะหลักการหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ผมเนี่ยธนาธรเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วว่าอุ๊ยเนี่ยหูยจะต้องเอาจารย์ปวินกลับบ้านนะผมจะเป็นคนเอากลับเข้ามาเองเนี่ยผมเป็นผู้ลี้ภัยจะเอากลับมาได้อย่างไรในเมื่อ12มันไม่มีการพูดถึงเลยเรื่องพวกนี้ผมขอเอาตัวผมเนี่ยออกจากบทสนทนาตรงนี้คือหมายความว่า112มันไม่เกี่ยวกับปวินเลยผมไม่กลับบ้านก็ได้เพราะผมออกอยู่เมืองนอก20กว่าปีแล้วแต่ที่ผมต้องการผลักดันให้มีการปฏิรูป112อย่างที่ทุกคนรู้อยู่นี่มันคืออนาคตของประเทศไทยนะฮะมันคือเป็นเรื่องหลักการทางด้านประชาธิปไตยไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องทํา112เพื่อเอาปืนกลับบ้านไม่จําเป็นเลยถึงทําแล้วเนี่ยผมไม่กลับบ้านก็ได้นี่คือพอยท์ที่ผมต้องการจะเมคมันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องผมเลยแต่นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยทั้งสิ้นครับเราข้ามอนาคตใหม่ไปสักนิดนะครับอาจารย์ควรจะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงมหาสารคามโมเดลที่ชัดชาติไปแต่ว่าที่มหาสารคามก็มีอีกโมเดลนึงที่คนฟังพักพปชรพักหาอะไรครับพักหาชื่อแต่มันคืออะไรพักพลังประชารัฐที่ไปพูดแล้วคนฟังเนี่ยลุกหนีแดดร้อนแดดร้อนเขาบอกแดดร้อนแล้วก็แวะไปกินข้าวที่บ้านแดดร้อนก็ไปหาที่ร่มทั้งที่ไฟมันเปิดอยู่อะไรเงี้ยโอเค to be fair นะฮะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะคือตอนนี้มันอยู่ในโหมดการเลือกตั้งอ่ะใช่เขาก็ถือว่าเขาก็เป็นพักหนึ่งคือผมคิดว่านะฮะพรรคการเมืองเนี่ยมันสามารถสนับสนุนไอเดียโลจีได้หลายๆอย่างยกอย่างเช่นพรรคการเมืองพรรคที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็สนับสนุนไอเดียโลจีที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์
ใช่ไหมฮะเราจะดูของอังกฤษเนี่ยมันมีพรรคอนุรักษนิยมก็แน่นอนชื่อมก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยคือโปรพวกคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคเลเบอร์เนี่ยซึ่งออกมาเนี่ยต่อสู้เพื่อกลุ่มแรงงานถ้าพรรคอันเนี้ยผมเอ่ยชื่อมันไม่ได้สิพชคอรออะไรเนี่ยพชปรสักอย่างคือผมไม่สนใจมันนะฮะคือไฟถ้าเกิดว่าเพราะอย่างคุณเนี่ยคือคุณอยากสนับสนุนประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกเนี่ย good luck to youแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็มาตัดสินกันวันเลือกตั้งแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ได้ทำผ่านมาเนี่ยมันไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยที่คุณประยุทธ์เนี่ยสนใจในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยถ้ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยพรรคนี้มันไม่ได้ให้มันไม่ได้พรอมิสอะไรทั้งสิ้นในเรื่องเกี่ยวประชาธิปไตยไม่มีผลงานด้วยไม่มีผลงานด้วย exactly แต่เขาเคลมไงฮะว่าคุณอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยเคลม on a daily basis ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหรัฐบาลเขาทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะกับสัตว์พูดว่าโอ้โหเยอะแยะมหาทางพิมพ์หนังสือออกมาเล่มแค่นี้สงสารต้นไม้มากจริงๆไม่ข้างในเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นกระดาษเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผลงานเยอะแยะผลงานเฮงซวยทั้งหมดที่จะพูดโอเคไฟอย่างที่บอก in the spirit นะฮะของ electoral politics let them be สี่รัฐมนตรีเขาลาออกแล้วอาจารย์คิดว่าประยุทธ์น่าจะลาออกไหมควรจะถ้าก็คุณคิดว่าคุณจะสเต็ปออกมาเนี่ยเป็นนักการเมืองเต็มตัวเนี่ยทุกวันนี้คุณเป็นอะไรเนี่ยมันครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะคือคุณจะทุกอย่างผมคิดว่าเขาประเมินตัวเขาเองแล้วว่าถ้าเขาออกมาแล้วจะลงเลือกตั้งอะไรกันเนี่ยเขาแพ้แน่นอนฮะคือผมคิดว่าในสุดประยุทธ์เนี่ยก็จะลอยมานะฮะไม่ออกก็แพ้ฮะลอยมาเหมือนผีนะฮะคือเลือกตั้งก็จะไม่ลงแต่คิดว่าในสุดแล้วเนี่ยก็จะมีคนดอมิเนตเพราะว่าอย่างที่บอกเงื่อนไขรัฐธรรมนูญนั้นเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้นี่มันเป็น9เนี่ยมันไม่ใช่9เดือนไปข้างหน้านะครับพี่ชาวมันเป็น9 step back ของประชาธิปไตยของไทยในประเทศอื่นๆที่มันเป็นประชาธิปไตยปกติเนี่ยไม่มีผู้นำคนไหนที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งไม่มีผู้นำคนไหนที่ไม่ได้เป็น MP คือ Member Parliament นะฮะอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงไกลเลยว่าอย่างอาวุธที่สภาเนี่ยซึ่งรัฐธรรมนูญในปี1997ซึ่งมันเป็นรัฐธรรมนูญที่มันดีมากๆเนี่ยมันระบุว่าให้สมาชิกของวุฒิสภาเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องผ่านการเลือกตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยของเรามันกลับ backward ไปอีกนะฮะก็อย่างที่รู้ว่ามันเพราะว่ามันก็เพื่ออะไรนะฮะก็เพื่อจะใช้กลุ่มอำนาจเก่าต้องการจะใช้วุฒิสภาเนี่ยเป็นเครื่องอยากให้ประยุทธ์ลองไปเป็นนักการเมืองดูนะเพื่อให้ฝ่ายค้านเนี่ยเขาค้านผมอยากดูมากๆผมคิดว่าเขาไม่สามารถจะแตกฮะเป็นละครที่สวยสดที่สุดในสภาเป็นละครสัตว์ด้วยครับผมว่าไม่ใช่ละครนะฮะผมคิดว่าเขามีอิชชูเรื่องเกี่ยวกับanger management นะคือคนนี้เนี่ยคือมันอิมมาชัวร์มากๆอย่างที่รู้อยู่ก็คงจะสนุกต่อไปนี้นะฮะคือเมื่อเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเรือนสมมุติถ้าเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะเขาก็จะรู้ว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงก็วัดกันต่อไปไม่ได้คือว่าจะประวิน you mention ว่าสมมุติว่าเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วอาจารย์ประวินคิดมั้ยว่าเขาจะได้ไหมแล้วแต่ถ้าเขามาลอยมามันก็ขึ้นอยู่ว่าพรรคการเมืองพรรคที่ endorse เขาเนี่ยจะได้เสียงมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยกลับไปสู่ประเด็นที่เราก่อนหน้านี้ที่เราจะออกรายการเราพูดกันมาว่าณวันนี้เนี่ยถ้าจุดมุ่งหมายของคุณเนี่ยคือการกำจัดคสช.นะฮะคือการสร้างรัฐบาลใหม่นะฮะที่ไม่ใช่มาจากคสช.ทั้งสิ้นคำตอบคือเพื่อไทยที่พูดนี้คือไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยการซัดดารี่ในการเป็นสปอร์เตอร์ number one ของพรรคเพื่อไทยแต่เรากำลังพูดถึงpossibility ที่มันดีที่สุดณตอนนี้การเลือกนะฮะใช่ใช่คือไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยเรานี่คือการยุทธเลือกทางยุทธศาสตร์ exactly นะฮะหรือว่ามันจะมีคนในเว็บเนี่ยหลังๆพูดว่าเป็น strategic vote นะคือการโหวตอย่างมี strategy นะฮะคือไม่ใช่ว่ายูจะเลือกไหนก็ได้ถูกต้องไม่ใช่ว่ายูชอบพรรคนี้ยูเลือกพรรคนี้ถ้าเกิดจุดมุ่งหมายสูงสุดของคุณก็คือการกำจัดประยุทธ์นะฮะไม่ให้ประยุทธ์เข้ามาอีกรวมถึงพรรคที่สนับสนุนประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าเพื่อไทยเท่านั้นที่เป็นทางออกก็เวลานี้มันก็มี2อย่างที่เหลือคือเลือกเอาประชาธิปไตยเลือกว่าเด็ดการถูกต้องมันชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวย้อนหลังไปนิดนึง4รัฐมนตรีเนี่ยกว่าจะลาออกได้นี่ถูกสังคมบีบถูกใครจะใครวิพากษ์วิจารณ์ด่ากันจนถึงวันสุดท้ายแล้วคราวนี้เมื่อประยุทธ์ไม่ออกเนี่ยเราควรจะด่าเขาไหมเราก็ด่ามา4ปีแล้วนะแล้วจะด่าอีกไหมก็คงต้องด่าต่อไปเรื่อยๆก็คนมันหน้าด้านอ่ะพี่ชาวแล้วมันก็ด่ามันนึกว่ามันมียางอายมันก็ไม่มียางอายแล้วครับ4คนแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันนอนอิชชูเรื่องที่เรื่องที่ต้องด่าอีกใช่ไหมมันก็เป็นตัวอย่างที่ดี
อาจจะอ้างได้ว่าทำไมประยุทธ์ไม่เอาอย่างชื่อรัฐมนตรีบัตรโสวอดคือยังไงผมคิดว่าประยุทธ์ก็ไม่ระคายไม่ระคายเคืองเขาบอกว่าไม่ออกอย่ามาถามไม่แล้วแม้แต่4คนนี้ก็ไม่ใช่ลาออกอย่าง intentionally นะถ้าเกิดไม่ถูกความแรงกดดันจากสังคมเนี่ยก็คงไม่ออกเพราะมันก็ลากยาวมาเหลือเกินใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเพราะถูกแรงกดดันนะจับที่ว่าในดับประยุทธ์เนี่ยคงไม่นะฮะแล้วก็มันมีข้ออ้างเยอะแยะเลยไปถึงไม่ต้องมีใครพูดนะผมพูดคนเดียวคือเลยถึงเรื่องเกี่ยวกับการงานราชาภิเษกด้วยนะฮะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สมมติว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลเก่าหรือรัฐบาลใหม่จะเป็นคนอินชาร์จผมคิดว่าการที่เลือกวันที่24เนี่ยมันยังส่งผลให้รัฐบาลคสช.เนี่ยซึ่งแม้ว่าถึงตอนนั้นจะออกไปแล้วแต่ต้องเป็นคนที่เข้ามาอินชาร์จในเรื่องเกี่ยวกับทำงานราชาภิเษกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่กลับไปว่างั้นคุณประยุทธ์จะลาออกตอนนี้ดีไหมหรือไม่ควรก็อาจจะอ้างด้วยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องอินชาร์จกับงานที่เป็นงานสำคัญระดับชาติแบบนี้ไม่ใช่พูดถึงความสวยงามความเหมาะสมเนี่ยให้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมันก็ย่อมดีกว่าแต่คราวนี้ในสังคมเราเนี่ยมันมีตรรกะขนาดนั้นเหรอฮะเพิ่นว่าสังคมเราไม่มีตรรกะไงฮะสังคมเราเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าความชอบธรรมเนี่ยมันต้องมาจากประชาธิปไตยเพราะถ้าเกิดความชอบธรรมมาจากประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เกิดหรอกครับไอ้รัฐประหารโดยเฉพาะการเกิดรัฐประหารในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรัชสมัยคือถ้าเกิดว่าเราเป็นราชวงศ์เนี่ยนะฮะแล้วเราแคร์เรื่องเกี่ยวกับความชอบธรรมเรื่องเกี่ยวกับการส่งสัญญาณให้คนไทยรู้ว่าราชวงศ์นี้เนี่ยให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยก็คงจะไม่มีการให้ผมไปการก็ endorse เนี่ยรัฐประหารในระหว่างการเปลี่ยนผ่านรัชสมัยเพราะว่าเขากลัวว่ากลุ่มอำนาจใหม่เนี่ยนะฮะหรือกลุ่มทางเลือกใหม่เนี่ยนะฮะจะเข้ามามีผลในด้านการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นคือในสุดเขาต้องกลับไปไว้ใจกลุ่มคนกลุ่มอำนาจเดิมๆก็กลับสู่เรื่องเกี่ยวกองทัพเพราะนั้นตั้งข้อสังเกตจากที่อาจารย์พูดมันอิมพลายไกลๆว่าราชวงศ์หรือสถาบันเนี่ยเห็นชอบให้รัฐบาลประยุทธ์เป็นผู้จัดงานพระราชพิธีใช่หรือไม่นี่พี่ชาวเอาคำพูดนี้มาใส่ปากผมไม่ผมเอาประเด็นจากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่ามันอิมพลายไกลๆนะว่ามันอิมพลายได้ครับมันอิมพลายได้เพราะผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีสัญญาณหรือสัญญาณอะไรเลยนะฮะจากสถาบันพระมหากษัตริย์ในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความสำคัญต่อกระบวนการประชาธิปไตยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างไรก็ตามจะบอกว่าเปลี่ยนรัชสมัยแล้วนะฮะบารมีคนเก่าไม่เท่าบารมีคนใหม่ไม่เท่าบารมีคนเก่าแต่ผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าคนใหม่เนี่ยการพูดมันยังมีน้ำหนักอยู่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือถ้าคนใหม่แคร์นะครับว่าไม่ได้นะถึงเวลาแล้วที่เราต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนนะครับผมเชื่อว่ามันต้องเกิดขึ้นได้นะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่เคยออกมาจากคำพูดนั้นมันไม่เคยออกมาจากสถาบันกษัตริย์เลยมันก็เลยทำให้เราอิมพลายได้ว่าหรือเขาเห็นด้วยกับระบบเผด็จการถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าประยุทธ์ยังโหนอำนาจสถาบันได้แน่นอนทุกวันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่ทหารเนี่ยอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะมาจากข้ออ้างสำคัญที่สุดคือการต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะถือว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติแล้วมันก็เป็นมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นจนออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะสถาบันกษัตริย์เนี่ยแตะไม่ได้ถ้าแตะนี่กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติขอข้ามเรื่องร้อนๆนี่ไปหน่อยข้ามไปอุดรอีกทีนึงนะครับพี่หยุดร้อนๆไว้หน่อยอาจารย์ จะเกิดอุดรโมเดลเหมือนกับที่มหาสารคามไหมถ้าพรรคพลังประชารัฐไปหาเสียงที่นั่นแล้วคนฟังจะลุกไหมนะถ้าเขาไปหาเสียงที่นั่นจะมีการลุกหนีหรือว่าไม่มีใครฟังไหมถามพี่ความรู้สึกความรู้สึกนะแต่ความจริงอีกเรื่องนึงครับผมคืออย่างนี้นักการเมืองทั้งหมดเนี่ยพรรคการเมืองทุกอย่างเนี่ยข้ามไปข้ามมาน้องคายบ้างน้องบัวลำพูบ้างมหาสารคามบ้างขอนแก่นเฉียดอุดรยังไม่มีพรรคการเมืองไหนลงไปเราบอกไม่ได้ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ความเป็นเสื้อแดงของคนอุดรนะเข้าใจว่ายังเป็นเมืองหลวงอยู่ครับเท่าที่ทราบเท่าที่คิดว่านะแต่ยังไม่เห็นพรรคการเมืองไหนลงไปจริงๆผมขอเสริมนิดนึงมันอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าอย่างที่พี่บุญไทยบอกแล้วว่ามันก็ยังเป็น power base ใช่ไหมฮะของคนเสื้อแดงเผื่อเนี่ยยังเป็น power base ของพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำอีกนิดนึงคือ เราเห็นว่าคุณสุเทพนี่ผมสุภาพมากนะครับนี่คุณสุเทพเนี่ยนะฮะแต่อย่างว่าล่ะเพราะว่าผมเรียกหมาผมก็คุณหมูหยองเหมือนกันนะฮะคืออย่างคุณสุเทพไปไหนเนี่ยมันก็มีคนโห่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะคนไม่เอาแล้วอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้โมเดลแบบเนี้ยโมเดลของการ reject outright เลยนะฮะ
กับคนที่มี association กับพวกเผด็จการเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นมากขึ้นอย่างเห็นที่มหาสารคามนะฮะเราก็เห็นในกรณีของที่มันมีการเริ่มมีคนเนี่ยออกมาด่าชาวบ้านออกมาด่าคุณสุเทพ who knows มันอาจจะเกิดขึ้นที่อุดรก็ได้นะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นกับพรรคพออะไรเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่โอเคล่ะมันจะเกิดหรือมันไม่เกิดเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ matter ที่สุดเนี่ยคือวันที่เราไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงชอบคำที่มันมีคนใช้ว่าวันที่24มีนาเอาปากกาเนี่ยไปฆ่าเผด็จการผมว่าการต่อสู้แบบนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่มันมาชัวร์ที่มันซีวิไลซ์มากๆที่มันประชาธิปไตยมากๆที่มันนอนไวเลนซ์มากๆนะฮะมันแสดงความเป็นตัวตนของเราในสังคมนะฮะคือการที่จะไปประท้วงใครโอเคมันก็เป็นส่วนของกิจกรรมทางด้านการเมืองแต่วันที่มันตัดสินจริงเนี่ยคือวันที่เราไปหย่อนบัตรนะฮะใครจะรู้คนที่เงียบๆเลยไม่ด่าใครเลยไม่ด่าคุณสุเทพเลยอ่ะอัดเนี่ยเขาอาจจะรอวันนั้นแหละนะฮะวันสังหารกลับมาเรื่องได้กลับมาเรื่องหนักๆนะครับกกต.นี่ย่อมากูโกงตลอดหรือว่าอะไรหรือเปล่าขออาจารย์วิเคราะห์หน่อยเพราะว่ากฎมันยุ่มยิ้มมากมันยังมีตัวตนเหรอฮะนั่นน่ะสิผมรู้มันยุบไปแล้วผมขอพูดในภาพรวมแล้วกันผมยังไม่อยากจะเกาะไม่อยากจะเจาะลงไปกกต.นะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งผมอาจจะมีความรู้ไม่พอบอกตรงผมขอพูดภาพรวมว่ากกต.เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเป็นองค์กรอิสระนะฮะ independent organizations นะฮะแล้วเรารู้อยู่ว่าตั้งแต่การทำรัฐประหารครั้งที่แล้วแล้วเนี่ยมันมีความพยายามนะฮะในการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อให้อำนาจมากขึ้นกับองค์กรอิสระเหล่านี้ในการเข้ามาควบคุมดูแลรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เราจะเห็นว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยทำงานด้วยความยากลำบากมากนะเพราะต้องต่อสู้ไอ้พวกองค์กรอิสระทั้งหลายคือไม่ต่อสู้กับพรรคฝ่ายค้านนั้นต่อสู้ก็ต่อสู้เหนื่อยแล้วนะฮะนี่ต้องมาต่อสู้กับองค์กรอิสระด้วยนะผมคิดว่ามันยังเป็นเทรนด์อันนี้อยู่เทรนด์ของกกต.เองนะฮะเทรนด์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะฮะคณะกรรมการปราบปรามการคอร์รัปชันนะฮะนี่นั่นไปถึงรวมไปถึงศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งกบิเลยเนี่ยทั้งองคาพยพเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเป็น the power นะฮะในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยถูกต้องเพราะว่าเขาเนี่ยมีภาษาอังกฤษมี vested interest นะฮะมีผลประโยชน์นะฮะที่ฝังลึกอยู่ในการที่เขาเนี่ยไปเป็นพันธมิตรกับกลุ่มอำนาจเก่านะฮะเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าอย่างกกต.มันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่จากศาลรัฐธรรมนูญมันเห็นชัดมากๆนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเห็นชัดมากๆว่าตั้งแต่มัน evident มากๆเนี่ยก็ต่อเมื่อก็ตั้งแต่ปี2008ถ้าใครจำได้คือในสมัยของคุณสมัครสุนทรเวชนะที่มันมีการแทรกแซงโดยศาลรัฐธรรมนูญถึง2ครั้งนะฮะอันนี้เห็นชัดว่าศาลรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยไม่มีความเป็นกลางทางด้านการเมืองเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะฮะแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ควบคุมกติกาของการเลือกตั้งอย่างกกต.เนี่ยนะฮะแต่ไม่มีความเป็นกลางทางด้านการเมืองอันนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความหายนะก็ต้องรอดูต่อไปแต่คุณสมชายก็ไปแล้ว ผมก็คิดว่าจะดีขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยขนาดสมชายยังออกมาวิเคราะห์วิจารณ์มากเลยก็แสดงว่าเรารู้ปัญหาแล้วใช่ไหมแล้วเราทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานั้นได้สำคัญมันก็เหมือนทางตันนะฮะส่วนหนึ่งเพราะว่าใช่คืออย่างถ้าเราจะตอบเป็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญมันลำบากมากๆที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คือมันมีนักวิชาการทำเรื่องอันนี้ผมขอวิชาการนิดนึงแต่จะพูดแค่หนึ่งหรือสองนาทีเท่านั้นนะฮะมันมีนักวิชาการกลุ่มที่หลังๆทำเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษว่า deep state เนี่ยไอเดียของเขาคือว่าในช่วงของสมัยรัชกาลที่9อยู่เนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยเป็นเหมือนผู้ควบคุมกติกาการเมืองคือใครมีปัญหาอะไรเนี่ยนะฮะในหลวงต้องคนแก้ไขนะฮะแต่ตอนนี้ในหลวงไม่อยู่แล้วและเรารู้อยู่ว่าในหลวงรัชกาลต่อมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่ทำได้เหมือนพ่อนะเพราะฉะนั้นมีความคิดว่าหรือว่าสถาบันที่จะเข้ามาควบคุมกติกาทางการเมืองอันใหม่เนี่ยน่าจะเป็นสถาบันตุลาการเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาเป็นสถาบันที่เข้ามาควบคุมกติกาทางการเมืองแต่มันผิดตั้งแต่แรกเพราะถ้าเกิดคุณเข้ามาคุมกติกาการเมืองเนี่ยแต่ว่าคุณไม่เป็นกลางเนี่ยคุณก็สูญเสีย credibility ไปแล้วนะแต่ว่านี่ผมจะบอกคือมันเลยแก้ไขลำบากตรงนี้มันแก้ไขลำบากตรงที่ว่าเรามีสถาบันที่ไม่ได้คำนึงถึงประชาธิปไตยนะฮะแล้วสถาบันเหล่านี้เนี่ยโยงใยโดยตรงกับสถาบันที่สูงที่สุดในเมืองไทยคือสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นแก้เนี่ยลำบากแต่มันต้องมีทางออกนะครับผมก็ไม่อยากแบบวาดภาพที่มันลบอย่างเดียวนะฮะไอ้องค์กรอิสระนี่มันดูเหมือนมีปัญหากับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะกับเสื้อแดงอย่างปปช.ก็เล่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์เรื่องจำนำข้าวหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญก็
ตัดสินอะไรที่ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ต่อไปในอนาคตอ๋อลืมไปอันนี้เป็นคำของศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าว่าขอให้พิจารณาเรื่องอะไรที่มีคนเสนอแต่บอกว่าเรื่องยังไม่เกิดขึ้นพิจารณาไม่ได้มันก็มีผมได้ยินฮะมันก็ได้ยินแล้วรู้สึกมันน่าเกลียดแล้วเป็นคำได้ยินจากว่าคนผมมีหน้าที่ร่างแต่ไม่มีหน้าที่ที่จะบอกว่ามันเป็นอะไรคือผมคิดว่าผมขอสรุปงี้แล้วกันฮะก่อนที่จะ move on เรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวมันน่ากลัวตรงที่ว่าแล้วผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งในประเทศใดๆก็ตามเนี่ยฮะสถาบันอะไรก็ตามมันอาจจะล่มสลายแต่ว่าประเทศมันอาจจะยังอยู่ได้นะฮะผมรวมถึงว่าสถาบันแม้แต่สถาบันกษัตริย์เองก็เถอะนะฮะสถาบันกองทัพเลยก็ตามแต่ถ้าเกิดสถาบันตุลาการล่มสลายเนี่ยประเทศมันอยู่ไม่ได้เพราะที่มันอยู่ได้เนี่ยด้วยความยุติธรรมเท่านั้นนะฮะถ้าสถาบันยุติธรรมมันล่มสลายแล้วเนี่ยผมคิดว่าแล้วผมคิดว่าในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเรากำลังจะใกล้จุดนั้นใกล้จุดของความล่มสลายของสถาบันยุติธรรมถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันอันตรายมากทางออกมีอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมฮะความรุนแรงด้านการเมืองเพราะมันเมื่อมันถึงจุดนึงที่คนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมเลยนะเฮ้ยทำไมฝ่ายเราผิดอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยทำไมฝ่ายเขาถูกอย่างเดียวเนี่ยมันจะบิ้วอัพเนี่ยความโกรธแล้วความโกรธเนี่ยมันจะปะทุเนี่ยมันก็ต้องปะทุผ่านความรุนแรงด้านการเมืองเท่านั้นครับก็ขอข้ามอย่างนี้ไอ้อิชชูนี้ไปเพราะมันขมุกขมัวยิ่งกว่าไอ้ฝุ่นกรุงเทพอีกก็อยากไปพูดถึงพรรคของทักษิณนะครับทักษิณออกรายการมากู๊ดมันเดย์แค่3ตอนpodcast จะตายกันหมดทางประยุทธ์ไปไม่เป็นเลยแต่ผมอยากให้มองว่ามันเข้ามันเป็นคู่ขนานในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นความหวังดีของท่านทักษิณคนเดียวที่จะชี้แนะให้กับประชาชนไทยและก็ประเทศไทยที่จะไปอยู่ในสถานภาพที่ดีกว่าเมื่อมันก็โยงกับการเลือกตั้งกันคืออย่างงี้ฮะถ้าคิดว่าการนอมิเนตคุณสุดารัตน์กับคุณชัชชาติเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์นะฮะผมคิดว่าการออกพอดแคสต์เนี่ยก็เป็นยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะฮะผมคิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะอธิบายมันในคอนเท็กซ์ในบริบทของการเลือกตั้งเพราะเราจะมีการเลือกตั้งแล้วนะฮะอีกเดือนกว่าถูกมั้ยนี่ผมงงนะเนี่ยวันเดือนปีนี้เราอยู่เดือนอะไรแล้วเนี่ยเราเดือนเราเดือนมกราเราดูมกราเหรอฮะตายผมไปเดือนมกราโอเคปลายวันที่24ครับหมายถึงว่าเรากำลังอยู่ในบริบทหรืออยู่ในมูดของฮะของการเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทักษิณออกมาพูดเนี่ยทุกวันจันทร์เนี่ยมันหลีกหนีไม่ได้ที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่คุณทักษิณพูดกับการเลือกตั้ง in many ways เนี่ยมันคือการช่วยพรรคเพื่อไทยหาเสียงและผมคิดว่าผมฟัง3ตอนเช่นเดียวกันนะฮะคือไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองเท่าไหร่ครับไม่พูดเลยโอเคเพราะผมคิดว่า1เนี่ย1ไม่คุณทักษิณไม่ต้องการให้ไม่ต้องการทำให้มันเนี่ย politically sensitive นะฮะเพื่อที่เขายังสามารถที่จะพูดได้ขณะเดียวกันเนี่ยหยิบเอาประเด็นรองขึ้นมาเป็นประเด็นหลักนะฮะแล้ว in a way เนี่ยก็ชี้ว่ามันเป็นความบกพร่องของรัฐบาลถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดตรงๆก็เถอะสิ่งที่คุณทักษิณแนะนำเนี่ยมันคือเป็นการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมัน you better off อ่ะนะฮะถ้าเกิดอยู่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะเราจะสามารถที่จะเสนอsuch and such ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นวิธีการที่หมายผมว่ามันbrilliantมากแล้วอย่างที่บอกคือมันสะท้อนเกี่ยวกับคนๆนี้เนี่ยon top of social media คือทุกวันนี้เนี่ยอยู่จะเอาใจคนได้มัน battlefield เนี่ยมันไม่ใช่อยู่บนท้องถนนแล้ว battlefield เนี่ยมันอยู่ในไซเบอร์สเปซแล้วพี่ชาวนะคนทุกคนมาเล่นโซเชียลมีเดียกันหมดนะผมรู้ว่ามันมีคนๆนึงเนี่ยบอกว่าจะแจกอะไรนะบทเรียนอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะปั๊ม CD แจกตายห่าแล้วสมัยนี้ก็ยังใช้ CD กันเหรอผมไม่มีเครื่องอ่าน CD แล้วนะการเรียนการสอนการเรียนการสอนมันหลุดมาจากโลกไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะมันคือนี่ความเต่าตุ่นเนี่ยความไดโนเสาร์ของทั้งฝ่ายกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยเครื่องเล่น CD ผมไปไหนเลยนี่มันดีมันไม่บอกว่ามันจะแจกวิดีโอนะเนี่ยตายห่าผมต้องไปร้านแบบว่าเชียงกงไปซื้อของค่ะมาจากคือเราบอกก็คืออย่างที่บอก1เนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจับเทรนด์มันได้นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับต้องการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะฮะอันที่2เนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจชนคุณประยุทธ์เลยซึ่งก็สามารถชนได้เลยเอาแบบให้มันวันศุกร์ชนกันเลยเนี่ยนะฮะให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยไม่จำเป็นต้องชนนะฮะเพราะคุณทักษิณเนี่ยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเอาออเดียนจากทางนู้นมาเพราะทางนู้นไม่มีออเดียนเหลือแล้วคือว่าเป็นความฉลาดเปิดให้อีหมูยองฟังอีหมูยองมันวิ่งหนีไปเลยหมาจะไม่ฟังเลยเรียกคุณหมอหมูยองลืมคุณหมออาจารย์ตอบได้ดีเพราะว่ามีคนถามว่าทำไมไม่ชนเลยไม่จำเป็นผมไม่จำเป็นต้องชนเพราะอย่างที่บอกก็คือมันไม่จำเป็นว่าต้องเอาออเดียนจากเขามานะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือ
ดีแล้วเป็นการเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดเนี่ย Friday before เนี่ยนะฮะกับวันจันทร์เนี่ย 3-4 วันถัดมาเนี่ยดูซิว่ามันมีความแตกต่างกันเอามาวัดเลยขาวดำให้มันเห็นกันชัดๆเลยนะฮะผมคิดว่าแล้วในเรื่องเนื้อหาก็อย่างที่บอกเนี่ยว่ามันเป็นเนื้อหาที่มัน on the edge มากๆถ้าใช้คำนี้ on the edge หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่มัน attractive มากๆมันมีความสำคัญมากๆมันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงมากๆที่รัฐบาลเนี่ย has no clue คือว่าผมคิดอย่างนี้ว่าคุณทักษิณไม่พูดเรื่องการเมืองเลยแล้วก็ไม่ชนแต่ว่าในสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยเป็นความฉลาดอย่างมากทำให้คนฟังกลับย้อนไปว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลประยุทธ์เรื่องนี้ไม่คิดทำไมรัฐบาลประยุทธ์เรื่องนี้ไม่ทำอยู่ตั้ง5ปีแล้วทำไมไม่ทำเรื่องนั้นทำไมไม่คิดเรื่องนี้แล้วไอ้ยุทธศาสตร์20ปีมีเรื่องพวกนี้อยู่หรือเปล่าอยู่คิดไว้หรือเปล่าประยุทธ์ผมว่าไปไม่เป็นและยุทธศาสตร์20ปีนั้นผมว่าประชาชนไม่มีความเชื่อถืออีกแล้วขนาดเรื่องฝุ่นนี่อยู่ในยุทธศาสตร์20ปีหรือเปล่าป่ะแล้วก็อ่านในโซเชียลมีเดียแค่บางคนเอาหน้ากากเข้าไปที่จะไปป้องกันตัวเองในเมืองไทยตม.ยังไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าบอกว่าต้องเอาใบอนุญาตทางการแพทย์มาหรือใบรับรองสาธารณสุขมาเพราะว่าพี่ชาวจะอะไรกับประเทศกะโหลกกะลาใช่ไหมฮะมาเอาแค่เรื่อง image ก็พอผมไม่ต้องไปการเอาแค่เรื่อง image ง่ายๆคืออย่างคุณทักษิณเนี่ยอย่างที่พูดทุกวันจันทร์เนี่ยผมเห็นเนี่ยแทบจะไม่มีโน้ตอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะก็เป็นแค่ผมคิดว่า iPad ข้างหน้าเขามั้งนะฮะไมโครโฟนตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างประยุทธ์เนี่ยจะต้องมีเอกสารเนี่ย A4 ประมาณตั้งแค่นี้แล้วก็เปิดทีละแผ่นคือหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันละเอียดปีกละเอียดปีกย่อยนะฮะแต่มันแสดงถึงความเป็นตัวตนมันแสดงความเป็น leadershipการที่คุณอยู่ on top of issue มากน้อยแค่ไหนซึ่งอย่างที่รู้นะคือเราไม่จำต้องพูดเรื่องนี้แล้วเรารู้กันอยู่ว่าคุณประยุทธ์เนี่ย nowhere near คือว่าที่พูดมาคุณประยุทธ์เนี่ยไม่เข้าใจในสิ่งที่ตรงพูดอย่างนั้นใช่ไหมคือพูดตัวเองพูดอะไรตัวเองยังไม่รู้เรื่องกับตัวเองเลยสงสารภรรยาเขาเหมือนกันนะภรรยาก็เป็นครูนะเป็นอาจารย์นั่นน่ะสิภรรยาอยู่ได้ภรรยาต้องมีความอดทนอย่างมากนะน่าได้รับรางวัลผู้หญิงอดทนที่สุดในประเทศโลกแต่อย่าไปก้าวกันภรรยาเขาเลยฮะครับต่อไปเรื่องพอมาถึงคุณทักษิณพูดทุกวันจันทร์คราวนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันไปคู่ขนานกับการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าผมคิดว่าใช่ผมคิดว่ามันก็สอดคล้องกันอย่างที่บอกนะฮะคือถ้าประเด็นการหาเสียงด้านการเมืองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเซนซิทีฟเกินไปเนี่ยมันไม่จำเป็นผมคิดว่าอยู่มา5ปีเนี่ยถ้าถามชาวบ้านตามตรอกตามซอยเนี่ยสิ่งที่เขาซัฟเฟอร์ที่สุดเนี่ยคืออะไรผมคิดว่าเรื่องปากท้องเป็นหลักนะฮะนี่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องที่ไม่มีประชาธิปไตยมันไม่มีความสำคัญน้อยลงนะฮะแต่สำหรับเขาสิ่งมันเออร์เจนต์มากจริงๆเนี่ยคือปัญหาปากท้องแล้วผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่มันลิจิติเมทนะคือเพื่อไทยสามารถพูดได้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องตกเป็นเป้าเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดเมื่อ3 ที่ที่ผ่านมากับสิ่งที่คุณชัชชาติพูดซึ่งคุณชัชชาติหลังๆกลับเป็นการเมืองมากกว่าคุณทักษิณด้วยซ้ำนะนะฮะรับเงินหมารับเงินมาอะไรเนี่ยแล้วการเพื่อไทยอะไรเนี่ยนะผมคิดin many way อย่างที่บอกเนี่ยว่าคุณชาติชาติเผอเนี่ยมีความเป็นการเมืองมากกว่าคุณทักษิณณวันนี้ด้วยซ้ำแต่ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันสอดคล้องกันนะผมก็คือมันเป็น strategy ที่ค่อนข้างดีนะฮะ for คนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็ work on the ground คุณทักษิณเนี่ยฮะก็ส่งเสียงมา phone in มาจากต่างประเทศเข้ากันเป็นพีเป็นครูก็เขาพักเดียวกันน่ะคือว่าถึงแม้นคือว่าเราเมื่อกี้เราก็พูดถึงคุณประยุทธ์แบบเสียหายหายแต่โพลออกมาหลายๆโพลก็ยังบอกว่าอยากให้ประยุทธ์เป็นนายกมันไปทำโพลตรงไหนอ่ะนั่นน่ะสิก็ออกมาไม่ว่าโพลบางทีจากสถาบันมีชื่อหรือจากอะไรก็ประยุทธ์นำคุณหญิงสุดารัตน์นำคนนึงคนนี้นิดเดียวถ้าเกิดโพลเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นขนาดนั้นก็ลงมาสนามเลือกตั้งเลยสิเท่านั้นแหละใช่ถ้าเกิดว่าโคมัน suggest ว่าคุณชื่ออะไรนะประยุทธ์คุณประยุทธ์เนี่ยมันป๊อปปูล่ามากๆเนี่ยก็ลงสนามมาเลยเพราะฉะนั้น exactly ใช่ครับคือเราก็รู้อยู่แล้วโคประเทศไทยมันก็อย่างเงี้ยอย่างที่บอกก็ politicize มันก็เป็นเรื่องการเมืองซะมากกว่าเพราะฉะนั้นผมบอกตรงผมไม่แคร์นะเรื่องเกี่ยวกับโพอะไรก็ตามเนี่ยไม่แคร์ใครมีคำถามไหมครับเปิดมีไหมไม่มีผมไปต่อใครมีไหมโอเคครับเขาบอกถ้าขึ้นถ้ารอ10ขึ้นเนี่ยฉลองเนี่ยเขาจะเห็นมีคนเขาบอกเขาจะอะไรอ่ะนิรโทษกรรม1-2ทั้งหมดเป็นไปได้ไหมเขาประกาศแล้วนี่ไม่ใช่เหรอผมคิดว่าผมเห็นประกาศเหมือนกันนะฮะ1เนี่ยผมยังพูดไม่ได้เพราะว่ามันในสุดก็ต้อง wait and see นะฮะว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอันที่2เนี่ยผม
อันที่สองเนี่ยผมไม่คิดว่าเนี่ยเห็นไหมในวังโผล่มาเลยเนี่ยพูดเรื่องเขาเนี่ยใช่ไหมฮะผมคิดว่าประการที่สองเนี่ยไม่ทั้งหมดแน่ๆผมเชื่อว่าไม่ทั้งหมดเพราะว่าเอาล่ะอินดิเคชันสำคัญที่สุดเลยนะไผ่จะได้รับปล่อยหรือเปล่าเท่านั้นแหละไผ่เนี่ยคือเป็นอินดิเคชันสำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะส่งเขาต้องการจะส่งข้อความว่าต่อไปนี้เนี่ยเขาจะไม่ซีเรียสเรื่อง112แล้วเนี่ยเขาต้องปล่อยไผ่เพราะไผ่เนี่ยอยู่มากี่ปีแล้ว2ปีแล้วนะฮะคือเอาล่ะไหนๆพูดเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วผมก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับ International Media สื่อเมืองนอกไปว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีมีการทำสถิติออกมาแล้วว่าไม่ได้มีคนที่ถูกลงโทษด้วยกฎหมายหมิ่นเท่าที่ผมเห็นบันผ่านนะฮะหมายความอย่างไรหมายความว่าสถานการณ์เราประเทศเรามันดีขึ้นแล้วหรอว่าจริงๆแล้วกฎหมายหมิ่นมันใช้น้อยลงจริงหรอจริงแต่นั้นไม่หมายความว่าคดีหมิ่นสถาบันเนี่ยจะไม่มีเพราะเขาขานไปใช้พรบ.คอมแทนนะฮะหมายความว่านี่เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำนักพระราชวังเนี่ยต้องการที่จะเขาเรียกว่าผมสอดขอโทษนะในเมื่ออยู่เมืองนอกอาจจะพูดภาษาอังกฤษนิดนึงนะมันเป็นกระบวนการเรียกว่าเป็น image recreation คือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันกษัตริย์ว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยไม่ได้โหดร้ายป่าเถื่อนจริงๆนะไม่ได้มีการใช้กฎหมาย112อันนี้มันดูดีในเวทีการเมืองระหว่างประเทศด้วยที่เคยมีคนบอกว่ากษัตริย์ไทยในใช้112เนี่ยเห็นมาไม่มีแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปใช้กฎหมายพรบคอมแทนซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยโทษเนี่ยมันก็ยังมีความโหดร้ายป่าเถื่อนเท่าเทียมกันแต่ผมว่ามันโหดกว่าแล้วก็มันควบนะครับมินมันเลวร้ายกับเพราะว่าคอมมันครอบคลุมใช่คอมมันครอบคลุมนะฮะรวมถึงใช่รวมถึงการกล่าวหารวมถึงการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด้วยไงฮะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในพรบคอมด้วยเพราะฉะนั้นกรณี112มันก็กลายเป็นกรณีการใส่ร้ายป้ายสีทั่วๆไปมันเลวร้ายกว่า112อีกใช่เพราะว่ามันไม่ได้ทำในนาม112แล้วไงเพราะฉะนั้นการต่อสู้ได้1การต่อสู้โดยการแคมเปญเรื่อง112ก็จะลำบากมากขึ้นเพราะเขาก็เคลมได้ว่าเขามันไม่มีแล้วมันมีลดน้อยลงแล้วโอเคครับคราวนี้เรามาพูดพรรคอื่นเพื่อต่างๆเหนื่อยยังอาจารย์เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเอาอีกสักคำถาม2คำถามแล้วกันอีกสักคำถามใครมีคำถามพี่ไม่พี่จะถามว่าแล้วบรรดาพรรคที่แตกกันมาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยแตกแบงค์ร้อยแตกแบงค์พันน้อยไป at the end เนี่ยเขาก็คงจะมาเทรวมกันถูกไหมแน่นอนอันนี้ก็เป็นอันนี้เราถ้าจะพูดเรื่องยุทธศาสตร์ก็เป็นยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะก็แล้วมาผมคิดว่ามันก็เป็นการกระจายสำหรับผมนะมองว่าเป็นการกระจายลีดเดอร์ชิพค่อนข้างดีคือแทนที่มันจะมีอยู่พรรคเดียวลีดเดอร์ชิพมันก็มาจะกระจุกตัวกันคนนึงก็อาจจะน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมนะถึงมีแค่2คนเท่านั้นนะที่ได้รับการชูนะเพราะฉะนั้นการเปิดพรรคใหม่ขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นการสร้างลีดเดอร์ชิพคนอื่นๆนะฮะให้ไปอยู่พรรคอื่นด้วยมันก็ดีเหมือนกันนะผมว่าครับในที่สุดแล้วมันก็ต้องเทมากลับมาเทรวมกันอยู่ดีในการตอบคำถามนั้นก็โอเคครับผมว่าคืนนี้เราเอาพอหอมปากหอมคอแค่นี้ได้นะฮะต้องบอกว่าธนาธรอย่าเสียใจนะคุณช่ออาจารย์ประวินไม่ได้หึงหรอกนะแล้วก็ขอบคุณแทนพรรคเพื่อไทยด้วยที่มีแม่ยกคนใหม่อ้าวเหรอผมก็แม่ยกละแม่ยกพรรคนี่ไม่เคยได้ตังจากเขาเลยนะเนี่ยไม่ต้องได้ตังหรอกครับก็อาจารย์เราสวัสดีคนฟังดีไหมอีกอันนึงฮะไม่มีใครคิดว่าจตุรนจะเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันนี้ขอเป็นนอกรอบได้มั้ยเพราะว่าผมมีinside information ซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะในการออกคลิปนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา3คนแล้วก็รวมถึงท่านๆอื่นด้วยที่นี่นะฮะคิดว่าก็พอของปากของคอวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วผมคิดว่าวันนี้เราก็คุยกันเนี่ยมีสาระเนื้อครับพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะพูดจากนครลอสแองเจลิสนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะกลับมาคุยใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวมาวันมะรืนนี่นะฮะจะไปเจออาจารย์นอมเดี๋ยวผมจะส่งข่าวมาจะมีภาพเด็ดๆถ่ายกับอาจารย์นอมนะครับโอเคงั้นสวัสดีครับครับคุณอาจารย์ประวินค่ะ